เมื่อวันอังคารที่10กันยายน2567มีการประชุมวุฒิสภาครั้งที่11สมัยสามัญประจำปีครั้งที่1โดยก่อนเปิดการประชุมได้เปิดให้สมาชิกวุฒิสภาปปึกสารือเกี่ยวกับปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนหรือปัญหาอื่นใดซึ่งมีสมาชิกวุฒิสภาขอปปึกสาหารือรวม15คนอาทินยายโชคชัยกิตติธเนศวนเรื่องช้างป่าจากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ทำร้ายประชาชนเสียชีวิตในพื้นที่หมู่3ตำบลสาริกาอำเภอเมืองน,นครนายกจังหวัดนครนายก โดยพบว,ว่าช้างป่าได้นลงมาหาอาหารและสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่เป็นระยะเวลา9ปีแล้วและทวีความรุนแรงมากขึ้นในช่วง2-3ถึงปีที่ผ่านมาจึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาสนับสนุนงบประมาณให้แก่ชุมชนและอาสาสมัครชุมชนเพื่อให้มีการจัดเวรเฝ้าระวังช้างป่าภายในชุมชนเพิ่มขึ้นพัฒนาระบบแจ้งเตือนภัยฉุกเฉินเพื่อให้รับมือกับสถานการณ์ช้างป่าได้อย่างทันท่วงทีรวมทั้งขอให้จัดตั้งหน่วยงานป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติจากช้างป่าโดยเฉพาะนายชาญรงค์พรลุงโรดเรื่อง ปัญหาบาดวิถีไม่ได้มาตรฐานโดยมักจะพบทางเท้าที่มีขนาดคับแคบทำให้เดินลำบากมีสิ่งกีดขวางเช่นต้นไม้เสาไฟฟ้าตู้โทรศัพท์บันไดสะพานลอยตู้ไปรษณีย์หลายพื้นที่มีพื้นผิวชํารดครุคขระเป็นหลุมเป็นบอ่อไม่ได้รับการซ่อมแซมให้มีสภาพที่เหมาะสมกับการใช้งานของประชาชนหลายแห่งไม่มีทางลาดสำหรับรถนั่งคนพิการน้ำท่วมถึงบริเวณทางเท้าส่งผลให้เกิดอันตรายและอาจประสบอุบัติเหตุได้รับบาดเจ็บได้ จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานทางเท้าไปการออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อให้ทางเท้าบนถนนของประเทศไทยมีความปลอดภัยสำหรับทุกคนในชดชัยบัวดิดเรื่องสารแคปเมียมตกค้างในทุเรียนซึ่งจากการตรวจพบยังไม่สามารถหาสาเหตุได้ปัจจุบันเกษตรกรมีการปลูกทุเรียนในพื้นที่หลายจังหวัดหากไม่มีการแก้ไขปัญหาสารแคปเมียมตกค้างในทุเรียนจะทําให้การส่งออกทุเรียนมีปัญหาจึงขอให้กรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดาเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว นางเจรนายตั้งกีรติเรื่องสวัสดิการองค์กรสตรีตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการพัฒนาสตรีพุทธศักราช2538และอาสาสมัครกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเนื่องจากองค์กรสตรีตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการพัฒนาสตรีพุทธศักราช2538และอาสาสมัครกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเป็นกลุ่มบุคคลที่เสียสละกทำงานขับเคลื่อนตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทยซึ่งไม่มีค่าตอบแทนและสวัสดิการบางครั้งต้องใช้จ่ายจากเงินรายได้ส่วนตัว หรือขอความอนุเค้ห์งบประมาณสนับสนุนจากภาคส่วนอื่นๆจึงขอให้กระทรวงมหาไทยพิจารณาจัดค่าตอบแทนให้แก่องค์กรสตรีตามระเบียบกระทรวงมหาไทยว่าด้วยคณะกรรมการพัฒนาสตรีพุทธศักราช2538เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่สตรีผู้ปฏิบัติงานอย่างเสียสละต่อไปน,นายธนกรถาวรชินโชตเรื่องปัญหาอาหารทะเลราคาตกต่ำกรณีป,ปลาป่นทำอาหารสัตว์ สืบเนื่องจากการนําเข้าปลาป่นจากต่างประเทศเพื่อนามาทาอาหารสัตว์มีราคาถูกกว่าในประเทศทําให้โรงงานผลิตอาหารสาัตว์ลดการซื้อป,ปลาป่นที่ผลิตในประเทศไทยส่งผลให้ราคาป,ปลาป่นจากราคากิโลกร,รัมละ10บาทลดลงเหลือกิโลกร,รัมละ6บาท50สสตางค์จึงของให้กระทรวงพาณิชย์พิจารณาทบทวนกฎหมายและระเบียบข้อปฏิบัติการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศที่ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรโดยเฉพาะชาวประมง และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดำเนินการตามพระราชกำหนดการประมงมาตรา52เพื่อตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งที่มาของสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำว่าวัตถุดิบที่นำมาผลิตเป็นปลาปน เป็นไปตามมาตรฐานของ IUU Fishing หรือไม่จากนั้นเข้าสู่ระเบียบวาระการตั้งคณะกรรมการสามัญเพื่อสรรหาสมาชิกให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสามัญประจำวุฒิสภาตามข้อบังคับการประชุมวุฒิสภาพุทธศักราช2562ข้อ79เพื่อทำหน้าที่สรรหาสมาชิกให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสามัญประจำวุฒิสภาซึ่งตามข้อบังคับการประชุมวุฒิสภาฉบับที่5พุทธศักราช2567กำหนดให้คณะกรรมการสามัญประจำวุฒิสภามีจำนวน21คณะ แต่ละคณะประกอบด้วยกรรมธิการจำนวนไม่น้อยกว่า9คนแต่ไม่เกิน18คนโดยที่ประชุมเห็นชอบให้ตั้งคณะกรรมธิการสามัญจำนวน30คนกำหนดเวลาการดำเนินงาน10วันต่อมาเป็นการพิจารณายติเรื่องขอเสนอยติตั้งคณะกรรมธิการวิสามาัญพิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาภัยพิบัติจากวิกฤตอุทกภัยอย่างเร่งด่วนและเป็นระบบที่นายเสรีีอนินบนและนายเปรมศักดิ์เพียรุราเป็นผู้เสนอโดยที่ประชุมได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย48เสียง ไม่เห็นด้วย127เสียงวดออกเสียง10เสียงจึงถือว่าที่ประชุมรงมติไม่เห็นด้วยให้ตั้งคณะกรรมการวิสามัญดังกล่าวแต่เพื่อให้ปัญหาภัยพิบัติจากวิกฤตอุทกภัยได้รับการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนและเพื่อประโยชน์ของประชาชนที่ประชุมมีมติให้ส่งประเด็นข้อสังเกตและข้อสเอสเนอแนะที่สําคัญที่สมาชิกได้อภิปรายไป,ไปยังคณะรัฐมนตรีหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาดําเนินการต่อไป